พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเส้นทางการเสด็จพระราชดําเนินเรียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชุลมาารในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562เป็นพระราชพิธีเบื้องปลายเพื่อเตรียมความพร,ร้อมการรักษาความปลอดภัย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้มีขึ้นในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินตามหมายกำหนดการคือในวันที่24ตุลาคม2562โดยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจะเริ่มจากท่าวาสุกรีไปยังวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหารเปียระยะทางประมาณ4.2กิโลเมตรขณะที่วันนี้นะครับผู้บังคับบัญชาจากหน่วยงานในสังกัดของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกำหนดกรอบแนวทางในการรักษาความปลอดภัยการจัดการจราจรภายในเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครโดยขบวนพระยุหญยาตราทางชุลมาาตและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่รอเฝ้าทูลละอองทุดีพระบาทชื่นชมพระบารมี ท่านี้จากผลการประชุมกองอาํานวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษพุทธศักราช2562เมื่อวันที่15กร,รกฎาคมที่ผ่านมาได้มีการวางกรอบแนวทางให้ส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเปิดพื้นที่เพื่ออาํานวยความสะดวกให้กับประชาชนรวมถึงเตรียมการในเรื่องการรักษาความปลอดภยัยและด้านจราจรในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งโดยกําหนดเป็น6โซน แบ่งเป็นฝั่งพระนคร3โซนและธนบุรี3โซนโดยมีตำรวจกำกับดูแลความเรียบร้อยร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องสำหรับระยะทางความยาวของลำน้ำกำหนดไว้3ส่วนส่วนแรกคือการรักษาความปลอดภัยในย่างกลางความยาว5.5กิโลเมตรส่วนต้นน้ำออกไป4กิโลเมตรและท้ายน้ำ3กิโลเมตรตั้งแต่สะพานพระราม7็ถึงสะพานตากสินถือเป็นพื้นที่รักษาความปลอดภัยและพื้นที่เฝ้าระวังทั้งสิน้น และจากการสำรวจชายฝั่งเพื่อที่จะเป็นพื้นที่รองรับพี่น้องประชาชนที่ไปรอเฝ้าทุลละอ,องุรีพระบาทและชมขบวนพระเยอยายตราทางชุลมาาศซึ่งมีบ้านเรือนกว่า200หลังคาเรือนใน42ชุมชนคาดว่าจะรองรับประชาชนได้ประมาณ40,000คนครับ